แล้วมาต่อกันที่ข่าวดีๆนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับคุณสมเกียรตินะคะรัตนารังสิวัฒน์ค่ะเจ้าของนะคะกระทะทองกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดพังงาค่ะร่วมกับนะคะคุณจักรกิจวิทวัฒน์สุกลนะคะเมเนเจอร์สนามกอล์ฟกระทะทองค่ะเปิดบ้านนะคะให้การต้อนรับสื่อมวลชนในการแข่งขันค่ะกระทะทองมีเดียอินวิเทชั่นนะคะ2015เพื่อขอบคุณค่ะที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวแล้วก็กิจกรรมของทางสนามมาโดยตลอดนะคะและพร้อมกับการก้าวสู่การเป็น The Challenge Destination นะคะภายในปี2016เมื่อระหว่างวันที่23ถึง24ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศของสนามที่นี่ค่ะบอกเลยว่าเป็นสนามที่เป็นภูเขานะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็มีความท้าทายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะขอเชิญชวนนักกอล์ฟทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมและทดสอบความท้าทายของสนามกระทะทองกอล์ฟรีสอร์ทสปาสนามแห่งนี้นะครับพร้อมต้อนรับทุกท่านนักกอล์ฟทุกฝีมืออยากให้ท่านมาสัมผัส The Challenge Destination ของภาคใต้และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาอาจจะยังไม่ทราบว่าสนามกอล์ฟกระทะทองกอล์ฟรีสอร์ทสปานั้นท้าทายเพียงใดจริงๆแล้วสนามนี้มีคอนเซปต์การออกแบบที่นำเอาทุกๆความท้าทายเนี่ยมารวมกันนะครับเรามีซิกเนเจอร์โฮลที่วัดและทดสอบความท้าทายของท่านอยู่ถึง4หลุมท่านไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศครับเมืองไทยมีแล้วที่กระทะทองกอล์ฟรีสอร์ทและสปารวมถึงท่านจะสัมผัสบรรยากาศการเล่นท่ามกลางภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าท่านเล่นอยู่ในสนามแฟลตๆที่นี่มีหลากหลายแอเรียหลากหลายความท้าทายให้ท่านทดลองกันหมายถึงว่าใครที่ไหนถือว่าเป็นคุณเจจากกรีฑานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ไปเป็นรับหน้าที่เป็น GM ที่กระทะทองแล้วนะครับต้องบอกว่าสนามนี้จริงๆผมยังไม่เคยไปนะแต่ว่าวันก่อนเนี่ยคุณเจเองก็ชวนผมมาเหมือนกันว่าให้ลองไปตีดูจากในรูปแล้วเนี่ยสวยงามจริงๆนะสวยมากคือดูบรรยากาศจริงๆนะนึกว่าเป็นของต่างประเทศอ่ะและเห็นเขาบอกมีความท้าทายเยอะมากจริงๆไงคะก็ต้องลองดูมีตีขึ้นอะไรนะลงเหวขึ้นเขาอะไรก็ไม่รู้คือน่าจะมีความยากทีเดียวใครที่ชอบเรื่องของความท้าทายเรียกว่าได้ทั้งความท้าทายได้ทั้งบรรยากาศดีๆเหมือนเราอยู่ต่างประเทศช่วงปีใหม่นี้ก็น่าสนใจนะใครสนใจก็ไปทดลองสนามกันได้เลยนะครับเพราะว่าสนามนี้ต้องไม่พลาดจะเป็นสนามสุดหินเลยนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์0765929999นะครับสำหรับกระทะทองกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดพังงาครับใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับใครก็ตามนะคะที่ดู